มาดูกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาวะที่ดีกันบ้างนะคะโดยสมาคมพยาบาลภาคใต้ค่ะจัดกิจกรรมชวนวิ่งพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาวะที่ดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาขณะเดียวกันจังหวัดสตูลค่ะก็จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะในเรื่องของการวิ่งมหัศจรรย์สันหลังมังกรครั้งที่9ค่ะที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ค่ะได้จัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาวะที่ดี Southern Nurse Run for Wellbeing 2023ประเภทฟันรัน4กิโลเมตรค่ะก็จะมีสมาชิกองค์กรพยาบาลภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมจำนวนมากนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านความสามารถในการดูแลสุขภาพของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆพร้อมทั้งนำรายได้จากการกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะไปสมทบกองทุนสวัสดิการพยาบาลสนับสนุนพยาบาลที่มีปัญหาด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงานทั้งนี้พยาบาลนะคะเป็นบุคลากรที่ควรเป็นผู้นำแล้วก็เป็นแบบอย่างในการดูแลรักษาสุขภาวะรณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีซึ่งกิจกรรมเดินวิ่งค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่สะดวกแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะให้ผลลัพธ์ที่ดีโดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังด้วยค่ะค่ะไปต่อกันที่บรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดสตูลค่ะที่บริเวณหาดสันหลังมังกรตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูลค่ะนายชาตรีณถลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้เป็นประธานเปิดในกิจกรรมวิ่งมหัศจรรย์หาดสันหลังมังกรตันหยงโปครั้งที่9โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมนะคะบรรยากาศที่คุณผู้ชมกำลังเห็นค่ะก็คือภาพของนักกีฬาทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่กว่า200คนนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยมีการปล่อยตัวนักกลิ้งนะคะบนผืนทรายสันหลังมังกรหรือว่าที่ชาวบ้านเข้าใจกันนี่ก็คือทะเลเวกในพื้นที่ของจังหวัดสตูลค่ะก็มีระยะทางกว่า4กิโลเมตรซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสันหลังมังกรตัวแรกในพื้นที่ของจังหวัดสตูลและมีความยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะสำหรับสันหลังมังกรนี้นะคะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามและความมหัศจรรย์ได้ค่ะในช่วงของเวลาน้ำขึ้นน้ำลงโดยเฉพาะในวันค่ำ13ค่ำ14ค่ำ15ค่ำและ1ค่ำของทุกเดือนค่ะซึ่งก็จะปรากฏความมหัศจรรย์ของสันหลังมังกรคือหาดทรายที่โผล่ให้ชื่นชมความสวยงามและจะเต็มไปด้วยเปลือกหอยหลายขนาดค่ะดึงดูดสายตาด้วยเกล็ดมังกรเวลาที่สันหลังโผล่นะคะก็จะเกิดเป็นแสงระยิบระยับริ้วน้ำค่ะเห็นเป็นมังกรกำลังเคลื่อนนะคะชาวบ้านจึงเรียกกันว่าสันหลังมังกรโดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกอย่างนึงก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสตูลซึ่งก็เป็นไฮไลท์สำคัญอยู่แล้วนะคะว่าเป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวทะเลใต้อันดามันค่ะ